ั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Riddletech กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691นะครับตัวนี้ทั้งไลฟ์สดนะครับทั้งถ่ายทอดสดนะฮะทาง Television 691นะครับแล้วก็พี่รินก็ยังอยู่กับเรานะฮะแล้วก็พี่กิ๊งก็อยู่กับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถสีจังหวะหัวฉีดหรือว่าในเรื่องของการดัดแปลงต่างๆไปถึงในเรื่องของเรา2คนตัวก๊อฟครับในเรื่องการทดสอบรถเล็กรถใหม่รถใหญ่รถเก่านะฮะยังคงสามารถที่จะ SMS หรือว่าโฟนอินเข้ามาได้เช่นเคยครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันไรเดียนฟัสต์ไบค์ไทยแลนด์คิดถึงอะไรแตงคิดถึง XP Solid by คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมมาจะมาคุยกันต่อเรื่องของรินเซอร์วิสหรือ RSV Racing เองครับผมอันนี้เดี๋ยวผมถามหน่อยว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยสั่งซื้อไปแล้วเนี่ยประกอบไม่เป็นทำไม่เป็นเรามีอะไรให้เขาดูไหมนี่นี่เมื่อกี้พี่ลินยิงให้ผมมาอยู่เมื่อกี้นี้ในเรื่องของชิ้นส่วนในการประกอบเกียร์โยงสมมติซื้อเกียร์โยงไปไม่มีเวลาอยู่ที่ร้านต้องกลับบ้านแล้วแต่อยากได้ของเพื่อไปใส่เองมีคู่มือมีคู่มือให้ผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกดูรูปมีรูปเห็นไหมมีน็อตแต่ละตัวใส่ตรงไหนนี่เหมือนกับอะไรยังไงประกอบนี่เลยนะเลโก้เลยนะทำไมถึงเป็นภาษาอังกฤษบ้านคอมเพราะว่าส่งนอกด้วยไงเป็นเวอร์ไวแล้วAEC แล้วใช่ไหมใช่ครับก็เลยต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็มีคู่มือติดตั้งไปให้เรียบร้อยนะครับทุกอย่างนี่ในทุกรุ่นแม้กระทั่งเนี่ยที่ซองอยู่ในแม้ในกระดาษกระดาษคู่มือจะมีอยู่ด้านในนะครับซึ่งแพ็ครวมไว้ในนี้อยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตั้งได้ง่ายๆด้วยตัวของท่านเองบางทีบางท่านถ้ามือไม่พบก็ติดตั้งที่ร้านไปเลยใช่ครับของเก่าเก็บกลับบ้านไปด้วยสินค้าทุกตัวมีการรับประกันยังไงครับการรับประกันก็สินค้าของเราตัวเกิดจากการใช้งานเนี่ยเรารับผิดชอบอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าล้มเนี่ยคือมันก็ต้องมีการสึกหรอมีการนั่นก็คือเปลี่ยนเป็นบางชิ้นได้ครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นบางชิ้นราคาก็ถูกอยู่แล้วก็ไม่แพงครับไม่แพงอย่างง่ายๆแล้วกันอย่างชิ้นนึงก็ประมาณ300บาทประมาณเหยียบอะไรเงี้ยครับจริงๆนะเกียร์โยงเมื่อก่อนเนี่ย100นึงอะไรงี้ก็มีครับเมื่อก่อนเนี่ยเกียร์โยงเนี่ยไอ้ขานี่หลุดหายเนี่ยต้องซื้อยกยวงแต่นี้เรามีแยกขายเป็นชิ้นชิ้นไปก็ดีครับเอามาตอบโจทย์แล้วถ้าสมมติว่าผมแบบว่าเป็นเกียร์โยงที่แบบว่าซื้อมาไม่ใช่ของเรนเซอร์วิสแต่ว่าบางส่วนเนี่ยใช้ได้เอามาใช้ได้ไหมบางส่วนใช้ด้วยกันได้ครับบางส่วนแต่ถ้าเผื่อว่ามันใช้ไม่ได้สามารถที่จะดัดแปลงเพราะคือชอบรินเซอร์วิสตรงที่แบบว่ามีอะไหล่ให้สำหรับรุ่นอื่นๆบ้างไหมที่แบบว่าไม่ใช่แบบของแบรนด์ไทยมีครับเพราะอย่างเกียร์โยงแพงนะครับลูกค้าเอามาใช้งานล้มครับหักเหมือนกันอ๋อแล้วทำไมอ่ะก็เสียดายอ่ะก็ต้องวิ่งเข้ามาบอกพี่ช่วยทำให้หน่อยซึ่งบางคนก็บอกว่าทำให้เหมือนเดิมบางคนก็บอกมันเดี๋ยวก็ต้องมาสร้างใหม่ทำให้มันใช้ร่วมกับอะไรของพี่ได้ไหมอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันมีไงเป็นไงล่ะครับเดี๋ยวมาช่วยตอบคำถามทาง SMS หน่อยพี่ลิน CBR650F ครับทำอัพไซด์ดาวราคาประมาณเท่าไหร่อัพไซด์ดาวน์เนี่ยถามก่อนเอาโชว์มาเองเปล่าเอาเป็นว่าเอาหลักๆก่อนครับอยากเห็นหลักๆแผงคอบนล่างครับซึ่งไม่ต้องดัดแปลงอะไรยึดกุญแจได้เหมือนเดิมล็อกคอได้เหมือนเดิมในรูปนี้ CBR แต่ว่าเมื่อกี้เขาถามว่าเป็น CB เป็นตัวนักเก็ตครับเหมือนกันครับมันใช้แผงคอใช้ตัวเดียวกันแผงคอล่างตัวเดียวกันแต่แผงคอบนคนละตัวก็จะต้องสร้างใหม่ดีแหละครับผมใช่ไหมครับราคาประมาณแผงคอบนล่างพร้อมแกนพร้อมอะไรในอยู่ชุดหนึ่ง12,000ถึง 15,000 ตอบให้แล้วนะฮะนะครับโดยประมาณนี้อ่ะมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่อีทสวัสดีค่ะว่าไงครับพี่อีทว่าไงครับโทรจากไหนเอ่ยโทรจากลำปางค่ะโอ้ยลำปางหนาวมากครับร้อนมากเลยร้อนมากฝนไม่ตกหรอฝนตกไหมฝนตกแต่มันตกนิดๆหน่อยๆค่ะตกแค่พอถนนลื่นพอถนนลื่นไอ้ยะวันนี้พี่อีทมีอะไรจะมาถามเราครับหรือว่าจะมาคุยอะไรเอ่ยอยากถามรถสกูปปี้อะค่ะครับสกูปปี้เวลาเราถอยหลังเราตั้งขาตั้งคู่แล้วเราฟีล้อเนี่ยเสียงมันดังคืดคืดอย่างเงี้ยค่ะตั้งขาตั้งคู่แล้วหมุนล้อถอยหลังใช่ไหมหรือเราไม่ตั้งมันก็ถอยมันก็ดังค่ะคืดคืดเอาละครับนะครับเกิดจากเรื่องของชุดขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกฟันเฟืองแล้วก็ลูกปืนของขั้นหลังอะครับ
จำเป็นที่จะต้องเอาเข้าร้านหรือเข้าศูนย์ดีกว่าครับในการแก้ไขแสดงว่านี่ไม่ปกติแล้วใช่ไหมรถไม่ปกติครับดังแล้วครับอย่างเงี้ยดังมีปัญหาแล้วครับชุดคัส3ก้อนชัวร์ครับค่ะเวลามันจะดังเข็มไม่ดังครับพอดีว่าอันนี้ก็เป็นร้านนะคะพอดีเจอปัญหานี้บ่อยมากเลยเนี่ยก็เลยชุดคัดหลังครับส่วนมากส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีปัญหาทั้งหมดเกี่ยวกับรถออโต้ทั้งหมดเลยครับอย่างเช่น PCX หลักๆเลยนะครับก็จะเป็นลูกปืนเข็มแล้วก็ลูกปืนเรียงซึ่งอยู่ในคัดหลังนะครับหลักๆจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเจอกันเยอะใช่เป็นกันเยอะแล้วก็เวลาเปลี่ยนมันก็ค่อนข้างยุ่งยากเนาะใช่ครับถูกต้องครับแต่เราก็ต้องคิดค่าแรงเขาแพงขึ้นไปอีกอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของการรื้อการเซอร์วิสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลาด้วยนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องมือพิเศษด้วยใช่ครับผมเพราะส่วนมากถ้ารื้อให้ลูกค้าเขาก็จะแบบเขาขอบางคนก็เขาก็เข้าใจนะเป็นยกชุดเลยนะอะไรเงี้ยเขาเข้าใจค่ะเราบอกเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาเข้าใจว่าเราบอกว่าอะไรมันก็ค่อนข้างราคาสูงนะอะไรเงี้ยเขาก็เข้าใจเราอยู่เพราะเราเป็นร้านเราเป็นร้านเราคือเราใช้อะไรสูงนะเราไม่ใช้อะไรเทียบมันดีแล้วครับดีแล้วครับสุดยอดเลยครับใช้เน้นของแท้ดีกว่าถ้าใช้ของเทียมก็ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบว่านี่นะหนูมีของรองลงมานะแต่ใช้ได้ประมาณสักเดือน2เดือนเดี๋ยวมันก็เสียอีกอย่างเงี้ยเราเองก็ต้องหาทางคุยกับลูกค้าถูกต้องไหมครับแต่ยังไงแล้วเนี่ยพยายามเน้นของแท้ใส่ให้ลูกค้าจะแพงนิดแพงหน่อยเราเอาชื่อไว้ก่อนนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เข้าใจเศรษฐกิจทุกคนเนาะบางคนก็พร้อมที่จะซ่อมบางคนที่พร้อมที่ยังไม่ซ่อมก็เดี๋ยวใช้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ยแต่เราต้องระวังเราก็จะบอกลูกค้าเนาะครับผมชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านอะไรครับร้านมอเตอร์เวิร์คค่ะอยู่แถวไหนครับอยู่หน้าราชพัฒน์ลำปางค่ะร้านพี่เขียดนะคะร้านพี่เขียดนะเขียดลำปางแหมเพิ่งได้เสื้อไปนี่พี่เขียดเอานะครับใครใส่โชว์เลยนะครับผมไปทีไรนะผมจะไปกินไอ้ก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์อ่ะเสื้อตัวเล็กเหรอมันเป็นไซส์อะไรไซส์ L ได้ไซส์ L ไปเหรอไซส์ L พี่เขียดตัวใหญ่เหรอพี่เขียดใส่ได้พี่อีทใส่ไม่ได้อีทตัวใหญ่อ๋อพี่ตัวใหญ่อดไปเสร็จพี่เขียดพี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวรองวดหน้าพี่เดี๋ยวผมจะเอาไซส์ XL มาให้ก็ดูทุกวันแล้วค่ะเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกดูจนติดบ้านเขาด้วยอ่ะดีครับเดี๋ยววันหลังผมไปลำปางมันจะไปเยี่ยมนะครับร้านพี่เขียดลำปางได้เลยมาเลยเชื่อให้พี่มอเตอร์เวิร์กเหรอมอเตอร์เวิร์คอยู่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโอเคครับโอ้ยหน้าราชภัฏด้วยหน้าไปมากหาง่ายมากนะครับเฮ้ยแต่ผมก็ไปมาบ่อยนะเยอะจะหาง่ายมากยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่อยู่ที่ลำปางนะฮะก็มีร้านซ่อมนะบริการดีๆนะครับก็มาหาที่ร้านแกได้เลยนะครับพี่เขียดลำปางพี่เขียดลำปางใช้อะไรส่วนมากใช้อะไรแท้หมดนะครับพี่โอ้ดีเลยครับก็แทบทุกวันเลยดีเลยครับแสดงว่าอันนี้พี่เป็นคนดูแลเรื่องเงินใช่ไหมครับพี่เขียดค่ะพี่อีทไม่ดูแลเรื่องเงินพี่เขียดดูแลเรื่องพี่อีทดูแลเรื่องอะไรอ่ะอ้าวพี่ก็เป็นคนคอยเช็คค่ะถ้าเราดูแลเรื่องเงินเราซื้ออะไรลำบากไงอ๋อง่ายกว่าเช็คหรือมองเงินเข้ามาแล้วเขาก็ให้อะไรเงี้ยเราของ่ายกว่าของ่ายกว่าใครจะกล้าเหอเนาะไม่มีใครกล้าหืออยู่แล้วผบ.ทบ.วันนี้พี่เขียดไม่อยู่ค่ะพี่เขียดไปลำปางไอ้พี่เขียดไปเชียงใหม่ไปดูรถ JX เมื่อวานที่ส่งไปถามอ๋อ JX 100ฮอนด้าตัวลงไปเอาเหรอได้สภาพดีไหมพี่พี่เขียดอยากสภาพมันไม่ค่อยโอเคเห็นบอกไม่เอามั้งสภาพพี่เขียดเหรอเยอะไปอะไรเงี้ยซ่อมเยอะไปซ่อมเยอะไปดีแล้วพี่เอามาแล้วบางทีซ่อมเยอะไปมันก็จะลำบากเรื่องการหาอะไรแกใช้รถเปลืองด้วยไงอ๋อครับดีแล้วครับใช้รถเปลืองใช้อื่นเปลืองไม่น่าอันตรายกว่านี้เอาแล้วครับมากเลย 3-4 เดือนเหรอโอ้ยอย่างว่าครับเป็นร้านมอเตอร์ไซค์ติดตามนะคะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามมาตลอดสวัสดีครับมาต่อเลยดีกว่าครับผู้หญิงอายุ52โอ้โหสูง58 158ครับหนัก52เล่นทัวริงตัวไหนดีโอ้โหอายุต้อง50กว่าทำไมสูง158เล่นตัวไหนเหรอเอาทัวริงด้วยเหรอนี่ไงเวอร์ซิสไปเลยขี่เบาๆสบายๆเวอร์ซิส X300 เวอร์ซิส X300กำลังดีไม่น้ำหนักกำลังดีครับ CC 300โอ้โหบิดได้ละ60แล้ว70พอแล้วกับอายุขนาดนี้ความสูงขนาดนี้ผมว่าถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ราคาไม่แพงใช่นะครับก็คือต้องบอกว่าคาวาซากิเวอร์ซิส X300เป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วด้วยของคาวาซากิที่อยู่ในแนวดูอัลโพสนะฮะแล้วก็สามารถที่ลุยในรูปแบบของกึ่งซอฟต์เอนดูโรได้นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นตัวท็อปของเขานะฮะมีจะมีกระเป๋าซ้ายขวาแล้วก็มีแคชบาร์มีสปอตไลท์นะครับแล้วก็มีเอซีซ็อกเก็ตด้วยมีวินชิลมีการ์ดแฮนด์
คือครบอ่ะตัวเนี้ยพร้อมลบใช่นะครับพร้อมออกทริปทุกอย่างครบเลยตัวนี้จะอยู่ที่ 227,000 บาทโอเคแนะนำตัวนี้เลยนะครับแน่นอนฮะพี่ลินครับที่ร้านเนี่ยนะครับมีสินค้าทั้งหมดเยอะไหมครับรวมๆแล้วกี่รายการพอที่ทราบมาเยอะใช่ไหมเฉพาะของพี่เฉพาะที่เป็น ISV นะ ISV ฮะที่เราไม่เกี่ยวกับแบรนด์อื่นถ้าเป็นของ ISV ก็จะเป็นกิโยงกันล้มกันแข้งหางปลาสวิงอาร์มด้วยไหมแล้วก็ที่ได้รับความนิยมตอนนี้ก็คือขาคาลิเปอร์นี่แหละที่แปลงปั๊มซึ่งแปลงตรงรุ่นถ้าเป็นรถตัวตั้งแต่300มายันตัวพันเนี่ยผมก็จะมีตัวสำเร็จรูปเลยเพราะว่าปั๊มหลักๆที่เขาใส่ก็ใส่พวก M4 ครับข้างหลังก็จะเป็นด้วงด้วงกีพีอะไรพวกนี้ด้วงผีเสื้อแลมไพสิตแลมไพสิตไม่ใช่ไม่ใช่ทาทายอย่างอะไรเบรกแล้วเหรอเบรกแล้วนะครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันใหม่กับในช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider